เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับนอกจากชมสดทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเราครับช่องทางแรกง่ายๆครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดด้วยนะครับกับแฟนเพจของ Speed Channel 691นะครับก็บอกว่าในเรื่องราวของทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ทางช่องนะครับทุกรายการสามารถที่จะอัปเดตนี้ได้นะครับอีกช่องทางครับกับเพจเหมือนกันครับซึ่งเป็นเพจของรายการโดยตรงก็คือ Speed Rider นั่นเองนะครับจะมีเรื่องราวต่างๆว่าการเป็นทดสอบรถนะครับการรีวิวรถนะครับการที่เราไปร่วมกิจกรรมต่างๆหรือการขับขี่ทัวริ่งต่างๆแล้วก็จะมีการอัปเดตลงนี้ตลอดเวลาอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์นะครับไปถึงร้านแต่งร้านซ่อมร้านอะไรทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆทั้งช่องรายการที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตนี้ได้ตลอดเวลานะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube สามารถที่จะชมสดๆนะครับไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดทางช่อง True Vision 691ณตอนนี้นะครับข้อดีของ YouTube คืออะไรนะครับสามารถที่จะระหว่างการชมนะครับสามารถที่หยุดไปชั่วคราวนะครับไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำกลับมาแล้วก็สามารถที่จะเพย์โดยที่ไม่ข้ามขั้นตอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชได้ทาง YouTube ก็คือ Speed Channel Official นะครับเลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถที่จะชมสดได้ตลอดเวลารวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับหมอหลากหลายช่องทางด้วยกันครับวันนี้หมออยู่กับพี่กิ้งนะฮะเดี๋ยวเบรก2นะฮะอยู่ข้างหน้าเรามีแขกรับเชิญมานะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง Xpeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มีคนพันหัดอยู่กับพี่กิ๊กสวัสดีครับ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 เป็นไงครับคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหัวฉีดแล้วก็รถระบบไฟฟ้าทั้งหลายครับผมนะครับวันนี้ก็นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Speed Rider Clinic นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของว้าวๆๆ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 ว้าวๆว้าวๆว้าวๆมีมาให้ดูด้วยทั้งว้าวดีและว้าวเสียแต่ก่อนอื่นเราจะไปคุยกันเรื่องของว้าวครับผมเราไปดูคลิปกันก่อนวันนี้เรามีคลิปมาให้ดูกันครับนะครับมีคลิปแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นคลิปที่บอกว่าอะไรข้อหาขับขี่บนฟุตบาทจุดจบของการขับขี่บนฟุตบาทเป็นอย่างไรต้องเจออย่างนี้ไปดูที่เป็นยังไงครับดูที่อ้าวกล้องกล้องพลิกหน่อยโอ้โหตั้มนี่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 นะโอ้โหจงใจเลยนะย้อนสอนใช่ไหมขี่บนฟุตบาทใช่ไหมเออมีกออีกได้กองไอ้คันแรกอะโชคดีมากไม่โดนเนี่ยว้าวคันสองมาไม่ยอมแล้วนี่ขี่บนฟุตบาทดีนะไม่มีเขาแหลมๆมากงั้นตายนะยังไงเขาทิ่มตายนะจะขับอีกไหมบอกยังไงจะขับอีกไหมบนฟุตบาทเนี่ยยอมอ่ะฮาไหมโอ้โหนี่มันฮาปนเจ็บนะมันฮาปนเจ็บคนดูฮาแต่คนขับขี่เมื่อกี้โอ้โหเล่นเอาจุกนะฮะลูกวัวที่มีเขาแหลมๆนะทิ่มเข้าไปนี่มันพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยอ่ะพระเจ้ายอดมันจอดมากนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาถึงออฟฟิศเราเนี่ยก็คือบนเส้นทางด่วนเรียบด่วนรามอินทราจะมีในเรื่องของไอ้ทางจักรยานเนี่ยบางทีนะไม่ว่าจะติดยังไงนะผมไม่กล้าขึ้นไปเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเราเห็นจักรยานขี่อยู่มั่งเห็นคนเดินมั่งแล้วแบบเห็นคนที่ขึ้นไปเห็นคนที่ขึ้นไปโดนด่าบางทีแบบว่าถ่ายคลิปมาประจานอย่างเงี้ยคือยังไงก็มอเตอร์ไซค์อ่ะไปเร็วกว่ารถยนต์อยู่แล้วรอไปเถอะค่อยๆเลาะๆไปเรื่อยๆจะดีกว่านะขึ้นฟุตบาทมันโดนประจานเสียเป็นเปล่ามาดูคลิปที่2ดีกว่านะครับมีหนึ่งคลิปนะครับเขาบอกว่านิดเดียวจริงๆคำว่านิดเดียวจริงๆมันเกิดจากอะไรเราก็ยังไม่ดูเหมือนกันไปดูพร้อมกันเลยครับกับนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆอ๋ออันนี้มุดใต้เฮ้ยมีโดนเหยียบไปด้วยโอ้ยโอ้โหเหยียบมั้ยไม่เหลือดิโอ้ยรอด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 แสดงว่าไม่เฉียดแค่มีหน้าล่ะแค่เฉียดยิงไงก็คือว่าเฉียดไงสวิปอ้าวโอ้ยใช่ไม่ทับไม่ทับพลิกมาพอดีไม่ได้เบรกหรอกแต่ว่าไม่ได้ทับไงไม่ได้ทับขาหลุดพอดีก็โอ้โหผู้หญิงด้วยดิพยายามจะแซงนะผู้หญิงด้วยนั่นน่ะเออนี่เหตุการณ์ในบ้านเรานี่บ้านเราแบบแล้วสบิก็เอ้าแล้วเบียดซ้ายเข้าปั๊มเหรอดูดิเหมือนกับว่าเขาจอดนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเขารู้ว่าชนปุ๊บเขาก็จอดรอด้านซ้ายนะเห็นนะเขาจอดรอนั่นแหละ
ก็เหมือนกับจะรอรับผิดชอบอะไรอย่างนี้แหละเป็นไงครับคลิปนี้นิดเดียวจริงๆนิดเดียวทั้งชนนิดเดียวแล้วก็เฉียดล้อไปนิดเดียว2อย่างเลยเฉียดถึงชีวิตนิดเลยนี่ดับเบิ้ล2เลยอ่ะโอ้โหรอดไปได้ผู้หญิงโชคดีด้วยครับโชคดีโชคดีมากไม่เหมือนคลิปจักรยานที่โซเชียลกำลังดังอยู่ตอนนี้ที่ชะอำเป็นยังไงครับก็ที่ขับมาแล้วชนกับคนแล้วพอดีรถบัสตามหลังมาทับหัวไงอ๋ออันนั้นก็นอนดิ้นกระเด็กกระเด็กกระเด็กขับรถนะฮะต้องชิดซ้ายอย่างเดียวมัวแบบขับเก๊กกังก็ลำบากนะบางทีว่าเลนอย่างเมื่อกี้จะซ้ายหรือไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาอย่างเลนเมื่อกี้คือด้านซ้ายเป็นแบบว่าไหลทางซึ่งแบบเป็นลูกหลังทีนี้เขาอยากจะแซงรถทัวร์อยากแซงจะแซงรถทัวร์ไม่ได้มองกระจกหลังไม่ได้มองกระจกหลังพร้อมรถทัวร์เนี่ยจะเบนออกด้านขวานิดนึงคันนี้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องเบนตามไปด้วยช่วงจังหวะเบนพอดีเนี่ยรถเก๋งเข้ามาเสียบพอดีนะครับก็ประสบอุบัติเหตุไปนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่ไม่เป็นไรมากนะครับก็ขอให้ปลอดภัยด้วยละกันมาครับมาครับต่อกันเลยนะครับเรื่องของคลินิกสปีดไรเดอร์คลินิกนะครับเรื่องของวาวาวคำว่าวาวไอดีไอเสียเขาทำงานกันยังไงแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงสำหรับรถยนต์4จังหวะหรือรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะทุกวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของวาวไอดีและไอเสียกันเนี่ยนะครับเรามีคลิปหนึ่งที่จะมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าวาวไอดีคืออะไรไอเสียคืออะไรนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้ววิธีการแก้ไขใช้งานแบบไหนนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยเราไปชมคลิปกันก่อนเลยพร้อมแล้วไปเลยครับอันนี้ก็เป็นระบบการทำงานของวาล์วครับผมอันนี้คือการทำงานของวาล์วระหว่างวาล์วไอดีและไอเสียวาล์วไอเสียจะอยู่ด้านซ้ายมือวาล์วไอดีจะอยู่ด้านขวามือไอเสียจะเล็กกว่าไอเสียจะเล็กกว่าแล้วก็จะสั้นกว่าวาล์วไอดีจะใหญ่กว่าแล้วก็สูงกว่านั่นเองนะครับส่วนกลไกการทำงานของเขาเห็นไหมครับไอการที่หมุนไปเนี่ยเกิดจากลูกเบี้ยวหรือแคมชาร์ปในการหมุนพอหมุนเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของตีนผีหรือเรียกว่ากระเดื่องวาล์วนะครับในการกดเรื่องของวาล์วลงไปข้างล่างทั้งวาล์วไอดีและไอเสียนะครับสังเกตการทำงานของเขาดูแต่นี่ใครอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถดูคตินะเพราะเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงใช่ครับผมเพราะปกติถ้าแบบว่าเป็นวาล์วมีสปริงเนี่ยตอนช่วงดันขึ้นมันจะขึ้นโดยสปริงแต่นี่คือเป็นระบบวาล์วของดูคาติก็เลยนำกลไกเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเรื่องของวาล์วกันอีกทีนึงนะครับนี่กลไกเรื่องของแคมชาร์ปนะครับแคมชาร์ปมีการกดกระเดื่องวาล์วแล้ววาล์วไอดีไอเสียยกตามจังหวะแลบของแต่ละรุ่นที่สร้างมาว่ากี่องศาไอเสียกี่องศาไอดีกี่องศานะครับอันนี้คือกลไกการทำงานจะได้มองเห็นแล้วก็นึกภาพออกส่วนที่เป็นฐานล่างสุดที่มีวาล์วหดลงไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าบ่าวาล์วนั่นเองนะครับเรามาดูอีกมุมนึงนะครับดูอีกมุมนึงไปพร้อมๆกันเลยนะครับวาล์วจะทำงานควบคู่กับข้อเหวี่ยงนะครับเพราะว่าข้อเหวี่ยงจะหมุนก็ต่อเมื่อก็ต้องมีโซ่เหล่าลิ้นมีตัวขับเคลื่อนก็ไปขับที่แคมอีกทีไงขับแคมอีกทีนึงแล้วก็มีเฟืองเราลิ้นนะครับมีเป็นตัวกำหนดจังหวะเปิดและปิดนั่นเองครับแล้วก็วาล์วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของวาล์วไอดีไอเสียมีไกด์วาล์วหมวกวาล์วนะครับดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับว่าการทำงานของเขาเป็นอย่างไรอันนี้คือกลไกของการทำงานของรถ4จังหวะทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวแกนไม่เขียนว่าดูคติใช่ไหมไอ้ตัวนี้1สูบตัวนี้น่าจะเป็นตัวมอนเตอร์ตัวเก่าซึ่งจะเป็นรถ2สูบเนี่ยแหละเป็นเอลทวินแล้วก็ข้างนอกนี่จะมีสายพานขับเคลื่อนใช่ไหมครับสายพานขับเคลื่อนอ๋อสายพานที่มีตัวครอบนี่เองเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องของแคมกระเดื่องวาล์วตัวนี้ที่เขาบอกว่าถ้าตั้งมาร์กผิดนี่เป็นเรื่องอะไรชีวิตเปลี่ยนใช่ตั้งยากกว่าโซ่ตั้งยากกว่าตั้งยากกว่าโซ่ด้วยเหรอครับตั้งยากกว่าต้องใช้เครื่องมือโดยเฉพาะตัวพิเศษของมันเอาเหรอใช่ครับของดูคติเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงเบต้าข้างนอกกลับมาไงก็รถเพี้ยนต้องเข้าสูงบอกว่าตอนที่วาล์วคืนตัวกลับไปครับปกติรถญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เป็นสปริงวาล์วสปริงวาล์วใช่แต่นี่คือไม่มีสปริงวาล์วนี่ฮะที่เขาเรียกว่าระบบวาล์วเดสโมโดมิกของดูคตินั่นเองแต่ถือว่าเป็นโบนัสนะที่วันนี้ที่แบบว่าเอามาแบบเอาระบบวาล์วระดับเทพมาให้เลยนะแต่ซึ่งกลไกการทำงานก็เหมือนกันหลักการทำงานเหมือนกันนะครับดูกันคร่าวๆนะครับว่าระบบการทำงานของวาล์วไอดีไอเสียเขาทำงานกันยังไงมีกลไกอะไรเป็นตัวทำให้วาล์วไอดีไอเสียเปิดปิดเพื่ออะไรนะครับ
มาครับเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับเรื่องของการทำงานการทำงานบอกว่าตัววาล์วก็มีขนาดที่แตกต่างกันด้วยแตกต่างกันไอเดียเสียให้พี่กิ๊งบอกเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงไอเดียเสียนะครับวาล์วนะฮะวาล์วไอดีแล้วก็ไอเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามที่เป็นรถ4จังหวะนะครับมันจะแตกต่างกันคือทั้งก๊อปให้ดูเลยครับนี่ดูขนาดดูขนาดก่อนดูขนาดก่อนนะฮะซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นวาล์วของทางขวามือนะครับจะเป็นวาล์วไอเสียซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่านะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นวาล์วไอดีซึ่งจะมีใบขนาดที่ใหญ่กว่านะครับและความสูงนะครับดูความสูงนะครับนะครับความสูงนะครับวาล์วไอเสียจะสั้นกว่าวาล์วไอดีจะสูงกว่านั่นเองนะครับซึ่งจะมีเล็บวาล์วอยู่ด้านบนซึ่งเล็บวาล์วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นสูตรคำนวณตายตัวอยู่แล้วซึ่งเล็บวาล์วตัวนี้นะก็มีการโมเขาเรียกว่ามีการปาดไว้เรียบร้อยปาดแล้วก็กึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อใส่รถแต่งๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวาล์วไอดีเนี่ยนะครับซึ่งจะทำมาจากวัสดุเหล็กทั่วๆไปซึ่งวาล์วไอดีตัวนี้นะครับสามารถเอาแม่เหล็กดูดและติดได้เลยนะครับซึ่งทำไมเขาถึงไม่ทำที่เป็นเหล็กแข็งหรือเหล็กที่มันแข็งๆเลยเพราะว่าวาล์วไอดีเนี่ยนะครับเป็นทางเดินของน้ำมันกับอากาศนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยความอ่อนจะต้องใช้เหล็กที่อ่อนกว่านะครับส่วนวาล์วไอเสียเนี่ยนะครับเป็นวาล์วที่ค่อนข้างแข็งถ้าใช้แม่เหล็กดูดแล้วจะดูดไม่ติดแต่ถ้าเกิดไปซื้อแล้วแม่เหล็กดูดติดแสดงว่าคุณซื้อของเทียมมาใช้นั่นเองมาเรื่องจริงครับนะเป็นความรู้นะความรู้นะวาล์วไทเทเนียมไทเทเนียมซึ่งมันเบาแล้ววาล์วไอเสียเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหล็กค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะว่ามันต้องทนสู่สภาวะเรื่องของความร้อนที่คายไอเสียตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นแล้ววาล์วไอเสียจะมีความแข็งแรงกว่าบางคนเอาวาล์วไอเสียเอาวาล์วไอดีไปใส่วาล์วไอเสียในการโมนะครับพอใช้ไปสักพักนึงปัญหาคือบ่าวาล์วดูบ่าวาล์วครับสึกจมสุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรื่องของใบวาล์วนะครับใบวาล์วนะที่มีการเจียนะเจียด้านเงาๆครับนั่นแหละครับพอเราใช้งานนานๆไปนะครับก็จะมีอาการสึกรั่วซึมนะครับปัญหาวาล์วนะครับหน้าสัมผัสของวาล์วเนี่ยนะครับต้องบดให้ดีถ้าบดไม่ดีแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของรั่วใช่นะครับรั่วซึมกำลังอัดหายแรงอัดหายเบาไม่ลงเบาจูนยังไงก็ไม่ติดยังไงต่างๆพวกนี้เราสำคัญเรื่องของใบวาล์วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวาล์วไอเสียและไอดีส่วนไอดีนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงไอดีนะครับเป็นทางเข้าของอากาศกับน้ำมันเขาเรียกว่าไอดีหรือเรียกว่าexhaust ไม่ใช่ incheck นะครับส่วนวาล์วไอเสียก็คือ exhaust นั่นเองนะครับซึ่งมีการเผาไหม้แล้วก็มาออกตรงวาล์วไอเสียนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลทั้งก๊อปมีอะไรครับข้อมูลไม่มีอะไรพี่ก็คือว่าถ้าโอกาสที่นะครับวาล์วไอดีรั่วแล้ววาล์วไอเสียรั่วเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหานะครับวาล์วไอดีกับวาล์วไอเสียรั่วปัญหาตามมาหลักๆเลยนะครับ1นะครับเร่งแล้วเบา2สตาร์ทไม่ติดเร่งไม่ขึ้นเร่งแล้วเบาเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ออกเร่งแล้วสะดุดวอดดับอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวาล์วรั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของไม่ว่าจะเป็นวาล์วไอดีแล้วก็วาล์วไอเสียก็เหมือนกันครับนะครับคือว่าแล้ววิธีการแก้ล่ะวิธีการแก้ไขมีอยู่2หรือ3อย่างด้วยกันอันดับแรกเรื่องของการตั้งวาล์วก่อนเพราะว่าเราใช้งานไปบ่าวาล์วมันซุดบ่าวาล์วมันจมเราจะต้องมีการที่จะตั้งวาล์วก่อนนะครับพอตั้งวาล์วแล้วไม่หายต่อไปเป็นขั้นตอนที่2โดยการถอดฝาสูบมาโดยการเอาวาล์วตัวนี้ไปเจียบ่าวาล์วแล้วก็ไปล้างหน้าวาล์วอย่างที่ไปทำคลิปมาดูยอดบ่าวาล์วนะครับยอดบ่าวาล์วครับที่มีการเจียหน้าบ่าวาล์วให้เรียบร้อยนั่นคือการเจียบ่าวาล์วโดยใช้วาล์วเดิมทำแต่ถ้าเกิดวาล์วเดิมทำแล้วยังมีปัญหาอยู่หรือมันฟุดไปเยอะสึกไปเยอะเราสมควรที่จะเปลี่ยนนอกจากเปลี่ยนแล้วไม่พอครับเมื่อบ่าวาล์วเจียจนมันสั้นแล้วหรือเจียจนไม่ได้แล้วจำเป็นที่จะต้องเอาบ่าวาล์วที่ฝาสูบออกโดยการตอกออกแล้วก็เปลี่ยนบ่าวาล์วใหม่เข้าไปแล้วก็เจียเข้าไปใหม่เหมือนเดิมให้รับกับวาล์วตัวเดิมใช่ให้รับกับวาล์วตัวเดิมนั่นเองนะครับอันทีนี้ในรถในเรื่องของรถที่เป็น4จังหวะนี่แน่นอนแต่ว่า
พอรุ่นที่มันจะมีในเรื่องของไฟเอนจินโชว์ใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของไฟเอนจินโชว์เนี่ยจะไปอีกหมวดหนึ่งก็คือเรื่องของหมวดระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ว่าระบบเซ็นเซอร์ O2 ระบบเซ็นเซอร์ TPS IAT Map นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟเอนจินขึ้นโชว์นะครับแต่เรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้จะไม่มีความเรื่องของไฟเครื่องโชว์แต่จะมีไฟน้ำมันเครื่องที่มันโชว์ขึ้นมาบอกว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าซื้อมาแล้วสมมติซื้อมาแล้วมันใหญ่โตเกินไปอย่างเงี้ยสมมติเราไม่ได้เอาของเก่าไปวัดเงี้ยทำไงทำไงอันดับแรกเลยครับต้องดูจากของเดิมก่อนนะครับดูจากของเดิมโดยใช้เวอร์เนียร์นะครับจับดูว่ากี่มิลนะครับพอเราซื้อตัวใหม่มาใหญ่กว่าเราต้องเอาเข้าไปให้ลงกึ่งให้ไปล้างให้เหลือเท่ากับของเดิมพอล้างเสร็จแล้วก็มีการล้างบาวาวไปด้วยนะครับถึงจะใส่ด้วยกันได้แล้วรถโมที่ทำกันที่บอกว่าวาวโตนั่นคือก็คือการที่จะเอาวาล์วของรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นมาแปลงใส่ไม่ว่าจะเป็นวาล์วของรถยนต์นะครับหลอดวาล์วไกด์วาล์วอะไรต่างๆพวกนี้จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดส่วนหลอดวาล์วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องของไกด์ทองเหลืองหรือบูททองเหลืองนั่นเองหรือวาล์วก็จะเป็นวาล์วอีกตัวหนึ่งก็คือวาล์วที่ท่านก็บอกไทเทเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าไอ้ไกด์คำว่าเบากว่าในการลดภาระของเครื่องยนต์ในการที่จะทำให้รถมันแรงมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้วาล์วเดิมเป็นหลักแล้วก็วาล์วที่ติดมากับรถเป็นหลักแล้วก็วาล์วเนี่ยนะครับแนะนำให้ซื้อตามศูนย์ทั่วๆไปนะครับของแท้ดีกว่านะครับอย่าไปซื้อของเทียมจริงๆแล้วเนี่ยวาล์วตัวนึงเนี่ยนะถ้าเป็นของเทียมตัวนึง60บาท80บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้งานสักพักเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านส่วนใหญ่เนี่ยร้านซ่อมที่เป็นมือสองเนี่ยนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าแก้ไขเฉพาะหน้าให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันฟิตไว้ก่อนแล้วคราวนี้วิธีการดูเครื่องมือสองเนี่ยก็หนักไปทางเครื่องอีกอันเนี้ยการที่จะดูมันก็ดูยากนะใช่ไหมครับลูกสูบก็คว้านเอาเทียมไว้ก่อนเอาเทียมไว้ก่อนให้เครื่องเงียบไว้ก่อนสังเกตดูได้สิ่งที่พูดได้เพราะอะไรเพราะว่าผมทำมากับตัวเองเพราะว่าผมเองเป็นไปเป็นช่างแล้วก็ที่ศูนย์เขาก็ให้ทำรถมือสองขายรถมือสองก็ต้องเป็นประเภทที่ว่าต้องเอาเทียมไว้ก่อนเอาเงียบไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แต่บางร้านเขาอาจจะใช้ของแท้เข้าไปฉะนั้นวิธีการดูเครื่องมันก็จะดูได้ยากมากสิ่งหนึ่งที่เราจะคำนึงถึงเรื่องของเสื้อสูบฝาสูบแคมวาล์วพวกนี้จำเป็นที่จะต้องรื้อดูนะครับซื้อมาแล้วนะครับเมื่อเราซื้อรถมือสองมาแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรื้อดูไหมเราจำเป็นที่จะต้องรื้อดูก่อนว่าข้างในเนี่ยใช้ใส่งานแบบไหนของแท้หรือของเทียมมาถ้าเป็นของเทียมเราทำไปเลยครับเอาของแท้ใส่ของแท้ใส่เพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้ใหม่สำหรับเราเวลาเราเดินทางไกลไปไหนเราจะได้มีความมั่นใจไม่ใช่ว่าซื้อรถมือสองมาปุ๊บวิ่งไปปุ๊บแป๊บเดียวอ้าวเครื่องพังก็ซื้อรถมาใหม่มือสองฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองจะเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก่อนอันดับแรกคือนี่คือหลังจากซื้อมาแล้วเพราะว่าเวลาที่แบบเราไปดูไม่มีใครให้เราเปิดเครื่องหรอกใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องแค่เบิ้ลฟังเสียงดูโอเคเงียบกริบโอเคแต่เราจำเป็นที่จะต้องมาดูมาตรวจสภาพดูรีเช็คอีกทีนึงและสิ่งสำคัญที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเผื่อว่าเอามาแล้วมีการเอามาล้างครับคราวนี้ผมว่าในส่วนของไอ้ตัวที่ส่วนที่ชุบแข็งอ่ะพอมันมีการล้างออกไปความแข็งแรงก็จะถูกต้องโอเคนะครับก็มีคำถามอยู่ว่าล้างวาล์วแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้บ่าวาล์วเนี่ยมันซุดไหมมันสึกไหมมันอะไรไหมจริงๆแล้วมันมีครับเพราะว่าไอ้การที่เขาชุบแข็งเขามีการชุบแข็งอยู่ที่ด้านบนนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเล็บวาล์วที่เกาะอยู่นะครับด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีการชุบแข็งอยู่แล้วคราวนี้เอาวาล์วรุ่นอื่นมาใส่ซึ่งฐานวาล์วเนี่ยขาวาล์วเนี่ยมันจะสูงขึ้นมันจะเป็นที่จะต้องตัดออกไปส่วนที่ตัดออกไปเนี่ยที่ชุบแข็งเนี่ยมันหายไปพอหายไปเนี่ยเขาก็จะมีการวิธีที่จะทำให้แข็งโดยใช้น้ำขาวๆที่จากโรงกลึงเนี่ยครับจุ่มแล้วก็ใช้ไฟร้อนๆเนี่ยลนให้แดงแล้วก็จุ่มประมาณ 3-4 รอบก็เป็นการชุบแข็งนั่นแหละเป็นการชุบแข็งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ชุบแข็งแบบนี้นะโอกาสที่หัวตรงเนี้ยสึกแล้วก็จะบานไปเรื่อยๆเกิดอะไรฮะเกิดจากกดของวาล์วเนี่ยกดขึ้นกดลงแตกแล้วไอ้เสียงที่มันดังแตกเนี่ยเกิดจากวาล์วที่เราตั้งเนี่ยมันห่างเกินไป
พอห่างไปปุ๊บเสียงมันดังฮะแท๊ก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 ตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วดูเรื่อยดูด้วยแล้วกันนะครับเรื่องของวาล์วมีการตั้งวาล์วด้วยแล้วก็ดูเรื่องของวาล์วด้วยนะครับว่าถ้าเป็นวาล์วไอเสียแท้เนี่ยเอาแม่เหล็กไปด้วยนะครับแล้วไปดูดดูถ้าดูดแล้วไม่ติดแสดงว่าของแท้ถ้าดูดแล้วติดเนี่ยเป็นของเทียมดูแล้วติดดูแล้วติดอ่ะเป็นของเทียมถ้าดูไม่ติดเป็นของแท้นั่นเองนะครับวันนี้ก็เรื่องของวาล์วไอดีและไอเสียส่วนวันอื่นๆเดี๋ยวจะมีสปีดไรเดอร์คลินิกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือบางทีนะครับผมอาจจะต้องมีการทำนอกสถานที่อย่างเก็บภาพเหมือนที่ครั้งแล้วอย่างเช่นสปีดไรเดอร์คลินิกผมอาจจะไปเยี่ยมพี่ลินเซอร์วิสก็ได้มาดูวิธีการทำว่าเอ๊ะเขาทำเกียร์โยงเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาใส่กันยังไงขึ้นแบบยังไงขึ้นแบบยังไงต่างๆนานาซึ่งวันนี้พี่ลีนเซอร์วิสนะครับก็มาอยู่กับเราด้วยซึ่งมีที่เห็นอยู่ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นของแจกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมณตอนนี้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลย 3-4 เบรกเนี่ยพี่ลีนเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาถามเรื่องการแปลงแต่แปลงอะไรต่างๆถามมาได้เลยเตรียมตัวได้เลยนะครับพร้อมแล้วครับเข้าเดี๋ยวเข้าช่วงที่2เข้าเบรก2ครับอ่ะก่อนจบเบรกแรกก็จะมีเรื่องของสกู๊ปดีๆมาฝากกันนะครับกับไฟฉายเจนโทนั่นเองก็คือว่าเป็นไฟฉายอเนกประสงค์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะครับไม่ต้องใช้ถ่ายอันตรายแล้วสามารถชาร์จด้วย USB ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยสามารถกันกระแทกได้กันตกได้แล้วก็ได้รับนะครับมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของส่องสว่างแสงสว่างแล้วก็ตัวนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4เซต4โปรโมชั่นเพราะนั้นไปชมในเรื่องของไฟฉายเจนโทครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่กับไฟฉายที่มีอยู่ให้แสงสว่างที่ไม่เพียงพอวันนี้เรามีทางออกสำหรับคุณกับไฟฉายนวัตกรรม LED แบบใหม่ที่ให้ทั้งแสงสว่างและความทนทานที่มากกว่าและฟังก์ชันที่สะดวกต่อการใช้งานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องในช่อง Speed Channel ก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอก็คือเป็นไฟฉายยี่ห้อ Gentos บอกว่าของมันต้องมีใช่เป็นไฟฉายที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานความสว่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไหมคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องราวของขับรถไปแล้วรถเสียกลางทางไหมยางแตกข้างถนนเนี่ยทำไงวันนี้เราก็พอดีว่าผมไปเจอเจ้าไฟฉายตัวนี้มาก็เลยไปขอราคาเขามาเผื่อว่าแฟนๆในช่อง Speed Channel นี่สนใจได้บ้างก็ไหวแล้วถามว่าไฟฉายซื้อที่ไหนก็ได้ถ้ามันไฟฉายธรรมดาจะมาขายทำไมถูกเปล่าอันนี้คุณสมบัติพิเศษของมันคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่น Work Light ครับผมง่ายๆฮะวิธีการใช้ก็คือว่าสมมติว่ารถเราเสียใช่ไหมข้อดีของเขาคือเขามีแม่เหล็กปรับได้แล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอาความสว่างชัดเจนอยู่ที่ตรงไหนครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้มีไฟให้เลือกเป็น3สเต็ปสว่างน้อยสว่างมากนะครับรวมทั้งตัวหัวที่เป็นไฟฉายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข้อดีของ2ตัวนี้ที่มันแตกต่างกันคือตัวนี้สามารถที่จะแบบซอกซอนเข้าไปในซอกเล็กในกรณีนี้ห้องเครื่องเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์นะบอกมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมีแต่ขอเกี่ยวนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่สมมติใครที่พอมีความรู้เรื่องรถหน่อยก็อาจจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้แปะกับฝากระโปรงครับนะครับจริงๆไม่ได้เฉพาะเรื่องรถอย่างเดียวมันจริงๆแล้วทุกวันนี้มันเป็นของจำเป็นที่มันต้องมีติดบ้านตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ USB ได้เลยเป็น rechargeable ใช่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น power bank หรือว่าจะเป็นพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กต่างๆนี่ก็เป็นหัวเป็นแบบเสียบเป็นปลั๊ก USB แล้วก็เป็นหัวเสียบชาร์จได้เลยครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราวของว่าต้องซื้อถ่านเปลืองถ่านอะไรอย่างงี้มั้ยต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าใช้กันยาวๆ6ชั่วโมงนี่ครึ่งวันนะครึ่งวันคือเปิดทิ้งไว้ได้เลยครึ่งวันนะครับแล้วก็พอหมดก็ชาร์จใหม่วันนี้เราก็เลยไปขอราคาเข้ามาคุณผู้ชมครับเราก็จะมาเรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจที่จะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยเรามีให้เลือกเป็น4เซตด้วยกันโปรโมชั่นเซตที่1กับไฟฉาย Gentos รุ่น EZ Series ที่มีทั้งหมด3รุ่นนั่นคือรุ่น EZ 132S และ EZ 232B ที่ตัวหลอดเป็นชิป LED ให้ความสว่างถึง110ลูเมนสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง5ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง150เมตรตัวบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเบาเพียง122กรัม
และอีกหนึ่งรุ่น Gentle EZ243B ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดให้ความสว่างด้วยหลอดชิป LED ให้ความสว่างสูงสุดถึง110ลูเมนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงระยะส่องสว่างไกลถึง170เมตรวัสดุผลิตจากอลูมิเนียมชั้นดีน้ำหนักเพียง103กรัมเท่านั้นสำหรับเซตโปรโมชั่นที่1ราคาเต็มชิ้นละ350บาทแต่เราขายเพียงชิ้นละ249บาทเท่านั้นเซตโปรโมชั่นเซตที่2กับไฟฉาย Gentos Next971R ไฟฉายแบบ Recharge สามารถเสียบชาร์จผ่าน USB Recharger ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ Power Bank ให้ความสว่างสูงสุดถึง220ลูเมนความเข้มข้นแสง 1,400 CD สามารถปรับโหมดความสว่างได้ถึง3โหมดสามารถปรับโฟกัสลำแสงได้ตัวหลอดเป็น LED แบบชิปสามารถกันฝุ่นและกันฝนได้และสามารถเปิดต่อเนื่องได้สูงสุดถึง18ชั่วโมงระยะแสงส่องสว่าง75เมตรพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและสายคล้องสำหรับเซตนี้ราคาเพียง 1,199 บาทซื้อ1แถมฟรีอีก1เซตโปรโมชั่นเซตที่3กับไฟฉาย Gentos GZ001 สำหรับไฟฉาย Gentos GZ001 ไฟฉายพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบโดยสามารถถือได้เน็บได้ตั้งได้แขวนได้และสามารถยึดติดกับผนังกำแพงหรือผนังเหล็กได้และสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกลาทันอัคลายไปได้เลยเพราะไฟฉายรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟผ่าน USB สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นชาร์จผ่าน Power Bank หรือผ่านไฟบ้านก็ได้ให้ความสว่างสูงสุดถึง120ลูเมนและสามารถเปิดต่อเนื่องกันได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงป้องกันการตกกระแทกได้ที่ระดับ2เมตรและสามารถปรับองศาไฟได้ถึง180องศาและสำหรับเซตโปรโมชั่นที่3ไฟฉาย Gentos GZ001 ในราคา 1,599 บาทเท่านั้นแถมฟรีกับไฟฉาย Gentos 132S และเซตโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉาย Gentos GZ200 ไฟฉายรุ่นพกพาเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงสิ่งออกแบบให้เหมาะกับการส่องสว่างในพื้นที่แคบมีหลอดไฟถึง2ดวงทั้งตัวหลักและไฟด้านบนสามารถปรับองศาคอได้ถึง360องศาสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ถือเป็นไฟฉายอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถือเหน็บตั้งแขวนและสามารถยึดติดกับกำแพงหรือผนังเหล็กได้ด้วยนวัตกรรม LED ชิปไลท์ทำให้ไฟฉายเจนทอรุ่น GZ200 ให้ความสว่างสูงสุดถึง100ลูเมนและสามารถใช้ต่อเนื่องนานได้สูงสุด8ชั่วโมงองศาของลำแสงกว้างถึง130องศาสามารถป้องกันการตกกระแทกที่ระดับ2เมตรป้องกันฝุ่นและน้ำโปรโมชั่นเซตที่4กับไฟฉายเจนทอ GZ200 ในราคาเพียง 1,699 บาทแถมฟรีไฟฉายเจนทอ EZ243B มูลค่า350บาทต้องบอกว่าเป็นตัวหลอดเป็น LED ที่มีความคงทนนะครับใช้งานได้ยาวนานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รับรองความสว่างโดยประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจโทรมาที่เบอร์นี้ครับที่เราขึ้นไว้ครับ0866776066